ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เธอเมื่อเธอทั้งหลาย พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละราคานุสัยในเพราะความเป็นพาดงามได้เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานาสติไว้เฉพาะหน้าในภายในทำเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายในภายนอกอันเป็นไปในฝักฝ่าย แห่งความคับแค้นย่อมไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแหละผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ย่อมน้อมไปในนิพพานเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแหละผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับ ล่วงโยคาเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนี